เราตามกันต่อกรณีเรื่องของหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนกันบ้างนะคะหลังจากที่ DSI เขาออกหมายจับ5ผู้ต้องหาไปเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์ตีนไก่แล้วส่งออกไปยังจีนนะคะซึ่งปรากฏว่า3ใน5ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วานนี้ร้อนถึงขนาดต้องตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงโต้ทุกประเด็นค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเปิดที่ทำการพรรคนะคะแล้วก็มีการแถลงปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าหมูและไก่เถื่อนได้บอกว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มอบให้นายประภัทรโพธสุธนมีอำนาจเต็มในการสั่งการและอนุมัติซึ่งในฐานะที่คุณประภัทรเนี่ยกำกับดูแลรับผิดชอบกรมปศุสัตว์นะคะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนั่นแหละแต่ช่วงหนึ่งช่วงที่มีการระบาดของอหิวาหมูและมีประเด็นหมูเถื่อนเข้ามาก็เลยกำชับไปให้ใช้กฎหมายจัดการเด็ดขาดไปเลยนะจึงเป็นที่มาของการทำลายหมูเถื่อนกว่า2ล้านกิโลกรัมคุณเฉลิมชัยบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกขบวนการทางการเมืองเล่นงาน มีความพยายามจะสร้างประเด็นนะแล้วก็ไปโยงบุคคลใกล้ชิดเข้ามาพัวพันย้ำว่าไม่มีแน่นอนนอมินีมารับเงินแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับใครแล้วบอกเลยว่าถ้าหลักฐานมันชี้ว่าคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวผมทำผิดอ่ะก็ไม่มีการละเว้นก่อนจะท้ายคนที่ออกมาเล่าเป็นตัวย่ออะไรอย่างเงี้ยเปิดชื่อกันไปเลยเปิดชื่อออกมาเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนอ่ะผมมั่นใจตัวเองและเชื่อว่าคนที่เข้าไปสืบทุกอย่างของผมเนี่ยไปสอบทุกอย่างหรือคนใกล้ชิดที่เคยทำงานร่วมกับผมเนี่ยรู้ว่าผมนั้นไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วพยายามโยงพยายามดึงคนรอบข้างมาเพื่อที่ให้เสียหายเกี่ยวข้องมันตีความหมายได้กรณีเดียวแหละครับมันเป็นกรณีอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าผมเป็นนักการเมืองผมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นความรู้สึกของผมความคิดของผมผมถามคนรอบข้างเขาบอกการเมืองทั้งหมดนะครับผมนึกบอกว่าถ้าเล่นการเมืองสกปรกอย่างนี้อย่าเล่นเลยครับวันนี้เราเล่าให้ฟังเรื่องเฮียเกียรติเฮียเกียรติเนี่ยเป็นอดีตเลขาคุณเฉลิมชัยสมัยเป็นรัฐมนตรีส่วนอีกเฮียนึงคือเฮียเก้าค่ะซึ่งทุกวันนี้ยังไม่กลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็คือนายหลี่เซิ่งเจียวหลายคนตั้งข้อสังเกตเพราะลูกชายเฮียเก้าอ่ะทำไมนามสกุลเดียวกันกับพี่ชายคุณเฉลิมชัยแล้วก็หลานชายคุณเฉลิมชัยล่ะคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์เรื่องของการเป็นญาติกับเฮียเก้านะคะแต่ย้ำว่าไม่ได้มีพ่อคนเดียวกันคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่าเป็นพี่น้องต่างมารดาครับแต่คุณเฉลิมชัยก็ย้ำว่าเอาเป็นว่าไม่ได้มีพ่อคนเดียวกันนะถ้าหากทำผิดก็ต้องถูกลงโทษทางกฎหมายและประกาศเลยว่าใครทำเสียหายเนี่ยฟ้องดำเนินคดีแน่แล้วยังมีการนำภาพถ่ายที่เดินทางไปประเทศจีนกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในภาพนั้นเนี่ยปรากฏภาพเฮียเก้าและภาคเอกชนจีนอยู่ในเฟรมภาพเดียวกันด้วยคุณเฉลิมชัยก็นำมาชี้แจงบอกมันไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นแค่การไปคุยเพื่อเชิญมาลงทุนในประเทศไทยก็เท่านั้นค่ะอ่ะก็คุณเฉลิมชัยก็มีโอกาสชี้แจงแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฝาก DSI นะสาวไปถึงนะหมูเถื่อนไก่เถื่อนนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ยังเถื่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะให้สิ้นซากไปด้วยเพราะมันมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อย่างที่เราได้เคยนำเสนอไป